เรื่องพระปัญจวัคคีย์วิธีที่ทรงทำให้พระปัญจวัคคีย์ยอมฟังธรรมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกโดยลำดับถึงป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีเสด็จเข้าไปทางสำนักพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้นัดแนะกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณะโคดมนี้เป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากกำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงอภิวาทไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ไม่พึงรับบาตรจีวรของพระองค์แต่พึงวางอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จักประทับนั่งครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึงพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์นั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนต่างลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาทรูปหนึ่งจัดตั้งต่างรองพระบาทรูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่พระปัญจวัคคีย์จัดถวายแล้วทรงล้างพระบาทฝ่ายพระปัญจวัคคีย์เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยระบุพระนามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อพระปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามพระปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คำว่าอาวุโสภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงียบโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จักทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระปัญจวัคคีย์ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกขกิริยานั้นท่านก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้ท่านเป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากฉะไหนจักบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เล่าเมื่อพระปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ใช่คนมากๆไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ
วกเธอจงเงียบโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จักทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้ครั้งที่สองพระปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกขระกิริยานั้นท่านก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้ท่านเป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากฉะไหนจักบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เล่าแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ใช่คนมากมากไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงียบโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จักทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้ครั้งที่สามพระปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกขระกิริยานั้นท่านก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้ท่านเป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากฉะไหนจักบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เล่าเมื่อพระปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอยังจำได้หรือว่าถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในการก่อนแต่การนี้พระปัญจวัคคีย์กราบทูลว่าคำนี้ไม่เคยได้ฟังเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงียบโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจักแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จักทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง
ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสามารถให้พระปัญจวัคคีย์ยินยอมได้แล้วลำดับนั้นพระปัญจวัคคีย์ได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าเงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตเพื่อรู้ยิ่งทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับพระปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำจักษุให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายก็มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนั้นเป็นไฉนมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้คืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ1สัมมาสังกัปปะความดำริชอบ1สัมมาวาจาเจรจาชอบ1สัมมากัมมันตะการงานชอบ1สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ1สัมมาวายามะเพียรชอบ1สัมมาสติระลึกชอบ1สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ1ภิกษุทั้งหลายนี้แลคือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำจักษุให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขอริยสัจคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ 5เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจคือความดับโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นด้วยมรรคคือวิราคะสละสละคืน
ปล่อยไปไม่ผัวพันภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์8นี้แหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะอริยสัจภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะอริยสัจนี้นั้นแลควรกำหนดรู้ภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะอริยสัจนี้นั้นแลเราก็ได้กำหนดรู้แล้วภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขสมุทัยอริยสัจภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นแลควรละเสียภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นแลเราได้ละแล้วภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธอริยสัจภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแลควรทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแลเราทำให้แจ้งแล้วภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแลควรให้เจริญภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแลเราให้เจริญแล้วภิกษุทั้งหลายญาณทัศนะตามเป็นจริงของเราในอริยสัจ4นี้มีรอบ3มีอาการ12อย่างนี้
ยังไม่หมดจดดีแล้วเพียงใดภิกษุทั้งหลายเรายังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลญาณทัศนะตามเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้มีรอบสามมีอาการ12อย่างนี้หมดจดดีแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดพบใหม่ไม่มีต่อไปก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกฏัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้วเหล่าภูมิเทวดาได้บรรลือเสียงว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขพระนครพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้เทวดาชั้นจาตุมมหาราชได้ยินเสียงของพวกภูมิเทวดาแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นดาวดึงส์ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นยามาได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นดุสิตได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นนิมมานรดีได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นปรนิมิตตสาวัตตีได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรหมได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นปรนิมิตตสาวัตตีแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตพระนครพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ชั่วขณะการคู่หนึ่งนั้นเสียงกระฉ่อนขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนั้นแหละทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ได้หวั่นไหวสะเทือนสะท้านทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระอุทานว่าท่านผู้เจริญโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอ
ราะเหตุนั้นคำว่าอัญญาโกฏัญญะนี้จึงได้เป็นชื่อของท่านพระโกฏัญญะด้วยประการฉะนี้พระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่4วินัยปิฎกมหาวรรคข้อที่12ถึง17หน้าที่16ถึง23